ไทยโพสต์ก็พาดหัวเลยคุณก้องครับเขาบอกว่าพลังประชารัฐแพ้แตกแพ้แตกถึงกับแพ้แตกเลยนะคุณผู้ชมแพ้แตก40ส.ส.ครับจ่อตามบิ๊กตู่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเขาว่าอย่างนี้นะฮะทันทีที่ท่านนายกนะครับประกาศความชัดเจนทางการเมืองครับความเคลื่อนไหวของส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐนะครับบอกว่าเริ่มขยับทันทีครับโดยเชื่อว่าจะมีส.ส.ของพลังประชารัฐไม่ต่ำกว่า40คนคุณผู้ชมไปสังกัดพรรคใหม่ครับเช่นนายสายันยุติธรรมคนนี้ก็คนนี้เขายืนยันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่านายกอยู่ไหนผมอยู่นั่นผมอยู่นั่นนะฮะนายสายันยุติธรรมครับส.ส.นครศรีธรรมราชครับพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติคุณสายันบอกว่าตู่อยู่ไหนสายันอยู่นั่นใช่ครับเขาประกาศตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับอันนี้เขาชัดเจนเลยนะเขาบอกตู่อยู่ไหนสายันอยู่นั่นทันทีนะครับบอกว่าเมื่อมีการยุบสภาแต่ถ้าถึงวันที่7กุมภาพันธ์66ยังไม่มีการยุบสภาก็จะลาออกในช่วงนั้นเพื่อให้ครบ90วันก่อนการเลือกตั้งนะครับแล้วเมื่อถามว่าจะมีใครร่วมย้ายตามไปด้วยไหมที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณสายันก็บอกว่ายืนยันว่าเท่าที่ตรวจเช็คและสำรวจแล้วก็คุยกันกับเพื่อนๆส.ส.ด้วยกันนะครับก็บอกว่าเชื่อว่ามีไม่ต่ำกว่า40คนนะคุณก้องที่จะย้ายตามนายกไปอยู่พรรคใหม่นะครับโดยทั้งหมดก็บอกว่ากำลังรอแล้วก็พูดคุยนะให้เห็นถึงความชัดเจนถึงสถานะต่างๆที่จะย้ายไปอยู่ที่รวมไทยสร้างชาตินะครับแต่ทุกคนที่ย้ายเนี่ยก็ยังให้ความเคารพนะครับพลเอกประวิตรเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อนะครับว่าทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยรวมไปถึงพลเอกอนุพงศ์ด้วยนะฮะจะยังคงร่วมงานกันได้อย่างเหนียวแน่นครับและอีกคนนึงนะครับที่เรียกว่าองครักษ์พิทักษ์ท่านนายกมาโดยตลอดอย่างคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นี่ก็ชัดเจนครับหรือคุณแลมโบ้นะครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคเทิดไทยแล้วนะครับครับโดยระบุว่าจะไปร่วมงานทางการเมืองกับท่านนายกที่พรรครวมไทยสร้างชาติครับและยังถือว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยถือเป็นพรรคที่นายเสกสกลครับเคยร่วมก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่แรกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับคุณแลมโบ้ครับที่ถูกมองว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกมาตลอดครับทำหน้าที่คอยตอบโต้ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและล่าสุดครับได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกับนายกในทุกจังหวัดขณะที่พรรคเพื่อไทยเองครับก็มีนายสุชาติบรรดาศักดิ์ดูแลอยู่นะครับครับก็คือคุณแลมโบ้ก็ตามอยู่แล้วแหละคือเราก็เชื่อว่าตามไปอยู่แล้วเออแต่เราไม่ค่อยเห็นภาพเนาะครับเวลาท่านลงพื้นที่อ่ะที่บอกว่าคุณแลมโบ้ตามไปตลอดแต่ในภาพเราไม่ค่อยได้เห็นอาจจะบอกว่าไม่ต้องถ่ายผมออกเป็นแบ็กอัพเป็นแบ็กอัพเป็นแบ็กอัพแต่ตามตลอดนะเออเหมือนแกเตรียมใบลาออกไว้เลยไงไม่รู้นะพอนายกประกาศปุ๊บแกออกทันทีออกเสร็จแล้ว